สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิเชลจะมาพายืดกันนะคะเป็น Quick Daily Routine Stretching นะคะซึ่งเพื่อนๆทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนออกไปทำงานก่อนอาบน้ำหรือว่าก่อนนอนนะคะโดยใช้เวลาเพียงไม่มากเลยไปดูกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่าทุกท่าในวันนี้เนี่ยเราจะทำประมาณท่าละ15วิโดยท่าแรกที่เราจะเริ่มนะคะเริ่มจากหมุนคอก่อนท่านี้จะหมุนข้างละ5ทีพอ1 2 3 4 5เปลี่ยนข้าง1 2 3 4 5ต่อไปนะคะกางแขนออกเอาแขนนึงนะคะพาดมาฝั่งตรงข้ามและอีกฝั่งล็อกนะคะดึงเข้าตัวให้แน่นที่สุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เปลี่ยนข้างนะคะภาพมาฝั่งข้างล็อกดึงเข้าหาตัว1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ถ้าต่อไปนะคะเอาแขนขวาก่อนเลยยืดขึ้นพับไปด้านหลังอีกแขนนึงค่ะจับข้อศอกดึงมาให้ได้ที่สุด1 2 3 4ต่อไปนะคะเปลี่ยนข้างเอาแขนซ้ายยกขึ้นพับจับข้อศอกดึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนะคะเราจะมายืดเอวกันกางแขนออกพับตัวไปด้านข้างนะคะให้ไกลที่สุดยืดไปที่ใกล้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปก้มตัวให้พยายามทำให้ถึงปลายเท้านะคะยืดตัวกดลงไป1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเปลี่ยนข้างยืดเอวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9 10 11 12 13 14 15ก้มตัวลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนะคะยืดแขนขึ้นเสร็จแล้วพยายามยืดแขนให้ไกลที่สุดแล้วก้มตัวลงไปที่พื้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เสร็จแล้วเอามือจับเข้าด้วยกันนะคะยืดหัวไหล่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนะคะเราจะยืดหลังกันขาแยกออกมาหัวไหล่นะคะ
แอนตัวไปด้านหลังให้ไกลที่สุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ก้มตัวลงนะคะตอนนี้ขาชิด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปอ้าขาที่หัวไหล่นะคะบิดหัวไหล่ข้างมือเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เปลี่ยนข้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถ้าต่อไปนะคะอาหารกว้างย่อลงไปข้างนึงท่านี้พยายามดันสะโพกออกมาด้านหน้านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งไม่มีประโยชน์พยายามดันสะโพกออกมาข้างหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สิบสามสิบสี่สิบห้าเปลี่ยนข้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ส่วนถ้าใครพอได้นะคะพยายามยกขาออกสองข้างด้วยกันถ้าใครทำไม่ได้ก็ค้างไว้เท่าที่ทำได้นะคะวางแขนลงถ้าใครทำได้ก็ยืดไปให้สุดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนะคะหันด้านข้างเอามือที่อยู่ตรงข้ามขาด้านหน้านะคะพาดในฝั่งนี้แล้วก้มตัวลงเอาไปเท้าขึ้นนะคะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนะคะตั้งเข่าขึ้นประมาณฉากนะคะเอาข้อศอกวางกดสะโพกลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปอยู่ท่าเดิมตัวขึ้นเอามือดันไว้ที่เอวนะคะยืดสะโพกขาข้างหลังนะคะ1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนะคะถ้าใครทำได้เนี่ยพยายามทำสลิปลงไปนะคะถ้าใครทำไม่ได้ก็ทำเท่าที่ได้ก่อน1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปนะคะเปลี่ยนข้างอีกข้างหนึ่งเริ่มจากข้างนี้เอามือฝั่งขวาพาดไปนะคะยกไปเท้าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า
คะเอาข้อศอกวางสองข้างกดสะโพกลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปดันเอวแอนด์ด้านหลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนั่งขาชิดนะคะเอามือจับไปเท้าจับให้ไปเท้ายกขึ้นนะคะแล้วแอนหลังค้างไว้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปเราจะเอาไปเท้าลงก้มให้มากที่สุดนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปยกข้อเท้าขึ้นแล้วก้มลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปนะคะเราจะยืดหัวไหล่กันเอามือวางไปด้านหลังหันปลายนิ้วมือนะคะไปด้านหลังเลยแล้วพยายามไต่ไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดไปเรื่อยๆจะขยับตัวมาด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าและท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะเราจะทำสะพานโค้งกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าซึ่งถ้าใครทำสะพานโค้งไม่ได้นะคะเราจะมีคลิปสะพานโค้งที่เราได้เคยสอนไว้นะคะกดเข้าไปดูด้านบนได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมีร่างกายที่ยืดหยุ่นมากขึ้นก็อย่าลืมทำตามคลิปนี้ทุกวันด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กโดโจด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ